ดวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุนั้นเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะอีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยซึ่งพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายโดยภายในจะมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุหรือพระเที่ยวแก้วเบื้องซ้ายนี่เองค่ะซึ่งตามตำนานของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชกล่าวไว้ว่าเจ้าชายทนกุมารและพระนางเห็นชาลาเป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐานเอาไว้ณหาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นที่สัญลักษณ์ไว้นั่นเองค่ะในปีมหาศักราช1098หรือประมาณพุทธศักราช1719นั้นพระเจ้าศรีธรรมโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมารวมถึงมีการก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นเป็นเจดีย์ทรงลงกาสูง55เมตรจากฐานบัวคว่ำบัวหงายจนถึงปลียอดนั้นจะสูง 6.8 เมตรมีการใช้ทองคำเนื้อ10หุ้มโดยรอบค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนอกจากนี้ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะมีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่ด้วยกันทั้งพระบรมธาตุเจดีย์องค์พระมหาธาตุที่มีทองรูปพรรณและของมีค่าต่างๆมากมายและยังมีเรื่องที่แปลกแต่จริงเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์ก็คือเจดีย์นี้มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาทั้งที่อยู่หัวเมืองใต้แท้ๆโดยจุดเด่นจะอยู่ที่ยอดของเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ค่ะรวมถึงมีความน่าอัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนนั้นจะการเรียกว่าพระธาตุไร้เงาเพราะองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางไหนก็ตามซึ่งก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรเลยทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลางนี้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาเยือนเลยค่ะประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารส่วนประเพณีที่สำคัญประจำทุกปีก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชาและมาฆบูชาชาวนครจะร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธานำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลาแล้วจัดเป็นขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดีย์โดยผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้นจะเรียกว่าผ้าพระบทหรือพระบทนิยมใช้สีขาวสีเหลืองสีแดงสำหรับผ้าสีขาวนั้นจะนิยมเขียนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติเอาไว้ตั้งแต่ประสูติเสด็จออกบรรพชาตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานสำหรับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวค่ะการเดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสามารถเดินทางไปโดยใช้ถนนสาย401พอมาถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ให้ไปที่ถนนราชดำเนินเมื่อถึงตำบลในเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะหรือถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถนั่งรถโดยสารสายสนามกีฬาหัวถนนรถสีฟ้าไปได้เลยหรือจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากองค์พระธาตุที่เราต้องไปสักการะแล้วที่บริเวณวัดยังมีศูนย์ขายของฝากขนาดใหญ่ให้ได้จับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากกันด้วยนะคะมีตั้งแต่ของใช้ไปจนถึงของกินของฝากชื่อดังของเมืองนครไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองขนมลาโบราณตุ๊กตาหนังตะลุงเป็นต้นบอกเลยว่ามาที่เดียวครบเลยจริงๆค่ะใครแวะมานครศรีธรรมราชก็อย่าลืมมาช็อปกันที่นี่ด้วยนะ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชที่อยู่435ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช